สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์สมนึกครับหนังสือที่จะอ่านในวันนี้ปรากฏอยู่ใน1พงศาวดารบทที่7ข้อที่1ถึงบทที่9ข้อที่341พงศาวดารบทที่7ข้อ1ถึงบทที่9ข้อ34เรากำลังอยู่ในหนังสือพงศาวดารซึ่งหนีไม่พ้นที่จะพาดพิงไปถึงตระกูลต่างๆชื่อบุคคลต่างๆอย่างที่ได้บอกตลอดเวลาว่าลำดับพงพันธุ์มีความสำคัญความสำคัญอยู่ที่มีความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีความสัมพันธ์จึงมีความสำคัญสองคำนี้หนีไม่พ้นท่านทั้งหลายครับท่านทั้งหลายที่มีญาติมีวงตระกูลมีเขยมีสะใภ้ผมอยากจะเน้นย้ำเมื่ออ่านพระคัมภีร์เหล่านี้ถ้าเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและในความสัมพันธ์ที่ดีสร้างความยำเกรงพระเจ้าที่ดีในพระคัมภีร์นั้นเราเห็นว่าพระเจ้าต้องการใช้ตระกูลพระเจ้าต้องการใช้พงพันธ์ในการที่จะนำคนให้มาเข้มแข็งกับพระเจ้าในรายละเอียดที่เราอ่านพบในที่นี้มีชื่อบุคคลต่างๆมีชื่อญาติที่เท้าความเอาไว้มีเชื้อสายของพระเจ้ามีความลงตัวและมีการปฏิปต่อจากรุ่นต่อรุ่นอย่างที่ผมบอกแล้วว่าอิสราเอลนั้นเมื่อถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนประวัติศาสตร์หนังสือคำเขียนหรือมรดกที่เป็นทรัพย์สินสิ่งของใดๆนั้นเขาสูญเสียไปดังนั้นเมื่ออิสราเอลกลับมาตั้งหลักใหม่ได้เขาถึงเขียนหนังสือเหล่านี้ขึ้นเพื่อเราจะได้มองย้อนหลังไปถึงสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ในระดับต่างๆกันในแต่ละยุคในแต่ละสมัยพระเจ้ามีสมุดบันทึกประจำชีพของทุกคนในโลกนี้พระเจ้ามีฐานข้อมูลที่รับรองว่าไม่มีคอมพิวเตอร์ของใครในโลกนี้ที่จะใหญ่พอที่จะบันทึกสิ่งเหล่านี้ได้บทเรียนที่เราเรียนในวันนี้ก็คือมีความลงตัวในวงวานในลำดับพงของพระเจ้ามีการปฏิปต่อจากรุ่นต่อรุ่นเพราะพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้คนในแต่ละรุ่นในแต่ละสมัยนั้นเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าถ้ามีคนและมีความสัมพันธ์อย่าลืมมีภารกิจผมคิดอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราเกิดมาเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะทำอะไรเราคงจะไม่รู้ว่าทำไมเราต้องมีชีวิตอยู่มีความจำเป็นไหมที่เรามีชีวิตอยู่เราคงได้ยินข่าวถึงหมูป่าทีมหมูป่าอะคาเดมี่13คนที่ติดอยู่ในถ้ำถ้าเขาคิดว่าตายไปก็ดีในตอนที่เขาติดถ้ำเขาคงจะไม่อ้าปากดื่มน้ำที่หยดจากถ้ำปล่อยให้ชีวิตของตัวเองต้องตายไปแล้วแต่แม้กระทั่งเขาติดอยู่ในถ้ำเขาก็ยังดื่มน้ำที่หยดจากถ้ำเพื่อประทังให้ตัวเองยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งมีการไปหาพวกเขาพบและหลังจากนั้นมีการช่วยชีวิตของพวกเขาถ้าน้องๆเหล่านั้นยังเห็นความสำคัญของการมีชีวิตอยู่ผมถามพวกเรา
บางคนที่คิดจะฆ่าตัวตายในเวลานี้ขอหนุนใจว่าท่านคงไม่อยากให้ชื่อของท่านลงหนังสือพิมพ์เพราะฆ่าตัวตายและทำให้ลูกหลานที่ใช้นามสกุลที่สืบต่อมาจากเชื้อสายของท่านต้องรู้สึกมีแผลในชีวิตอย่าเลยให้เราเลือกที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าผมขอหนุนใจท่านทั้งหลายที่ไม่มีกำลังใจในเวลานี้ว่าพระเจ้าต้องการอวยพรท่านพระเจ้าบอกว่าพระองค์มีแผนที่ดีสำหรับท่านเป็นแผนเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพท่านทั้งหลายนั้นเกิดมาเพราะมีสิ่งสำคัญที่มีคุณค่าและมีความหมายที่พระเจ้าต้องการให้ท่านกระทำให้สำเร็จเรามาช่วยกันเรามาร่วมไม้ร่วมมือกันเรามาจับมือกันที่จะทำให้แผนของพระเจ้าในชีวิตของเราให้ประสบความสำเร็จหลังจากนั้นพระคัมภีร์ได้พูดถึงชนกลุ่มหนึ่งคือชนชาติเลวีในพระคัมภีร์ที่อ่านพบเลวีเป็นกลุ่มชนที่ถูกเรียกเฉพาะเพื่อการปฏิบัติรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าจดจ่ออยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าทำงานของพระเจ้าในสมัยนี้เราคงจะเรียกว่าเลวีคงเรียกภาษาปัจจุบันว่าผู้รับใช้เต็มเวลาผมสอนอย่างนี้ว่าพวกเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่มีบางคนที่พระเจ้าเรียกเพื่อการพิเศษให้จดจ่อกับการทำงานของพระเจ้าอย่างเต็มเวลาผมเองชอบธุรกิจมากโตมากับการศึกษาธุรกิจอยากจะทำธุรกิจแต่พระเจ้าเรียกผมให้ทำงานรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาทุกวันนี้อยู่ในงานพระเจ้าเต็มเวลาก็ยังชอบธุรกิจอยู่แต่ไม่สามารถทำธุรกิจได้เพราะกิจที่ผมต้องทำคือกิจของพระคริสต์ในที่สุดผมก็เลยรับใช้พระเจ้าด้วยการรับใช้นักธุรกิจให้คำปรึกษาให้ข้อคิดเห็นให้มีส่วนร่วมแต่ไม่ไปเป็นคนที่จะรบกวนในการตัดสินใจของนักธุรกิจเหล่านี้ความสุขใจของผมก็คือรับใช้นักธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจของเขาถ้าธุรกิจเขาสำเร็จเท่ากับผมรับใช้พระเจ้าให้ประสบความสำเร็จด้วยให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าเรียกบางคนให้ทำงานบางอย่างแต่เราทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามีบางคนอยู่ในตระกูลเลวีคือตระกูลที่จดจ่อเฉพาะงานของพระเจ้าแต่มีบางคนก็ยังรับใช้พระเจ้าได้แต่สามารถที่จะจดจ่อในกิจธุระต่างๆอย่างอื่นด้วยข้าแต่พระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามจุดมุ่งหมายคือขอให้เราแข็งแรงในการที่จะดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์มีวัตถุประสงค์มีจุดมุ่งหมายและมีความสำเร็จในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำในนามพระคริสต์อาเมน